ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับของรางวัลนะครับประจำวันอาทิตย์ที่15มกราคมนะครับก็ของรางวัลในวันนี้นะครับจะเป็น TT Thermaltake นะครับต้องขอขอบคุณคุณฉีแล้วก็ TT Thermaltake ประเทศไทยด้วยนะครับจัดของรางวัลชุดใหญ่มาเลยเราแบ่งของรางวัลออกเป็น3เซตนะครับเซตใหญ่จะได้ทั้งเซตนี้เลยมีเมาส์แพดที่เป็นแบบไฟ RGB มีคีย์บอร์ด Argen K5แล้วก็มีเมาส์ Iris M30 แล้วก็มีตัวเมาส์ Bungee นะครับแล้วก็มีชุดไอ้คีย์แคปไทยด้วยให้มาเป็นเซตแบบนี้เลยเซตนี้น่าจะโอ้โหเกือบหมื่นเซตนี้ปิ่มหมื่นแล้วเซตที่2ก็จะได้เป็นหูฟังกับขาตั้ง RGB ตัวนี้เซตที่3จะเป็นเมาส์ Iris กับ Bungee เมาส์ Bungee นะครับ3เซตด้วยกันเรามาดูคอมเมนต์นะฮะลองมาคอมเมนต์ดูนะครับว่ามีใครคอมเมนต์มาอะไรบ้างนะครับคนนี้บอกว่าเป็นคนไม่มีความรู้เรื่อง IT แต่ชอบฟังพี่หลามนะฮะขอบคุณพี่หลามมากที่คอยให้ความรู้ตั้งแต่เด็กพ่อแม่ไม่ได้ซื้อของให้เวลาทำงานต้องไปทำงานที่ร้านเกมพอเข้ามหาลัยก็เลยได้ทุนไปซื้อโน้ตบุ๊กเก็บกดนะเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนจนรูมเมทด่าอ้าวนี่ตกลงเล่าเรื่องนิยายปรัมปราเล่าหนังชีวิตมาอยากได้เซต2อ๋ออยากได้หูฟังจะได้รูมเมทจะได้เลิกด่าสักทีเออแม่เกือบดีส่วนคนนี้นะฮะคุณว่านน้อยอยากจะบอกคุณว่านน้อยเลยนะว่าคุณเกือบได้นะเรียกว่าเฉียดเลยเพียงแต่ว่าคุณว่านน้อยไม่ได้เปิดให้เห็นว่าคุณว่านน้อยสับสไครต์เราหรือเปล่ามันไม่ขึ้นสัญลักษณ์โลโก้สีแดงท้ายชื่อคุณคุณว่านน้อยบอกว่าชอบสไตล์การเล่าของพี่หลามนะครับการย่อยเป็นภาษามนุษย์เดี๋ยว ถ้าผมพูดเป็นภาษามนุษย์แล้วคนอื่นพูดเป็นภาษาอะไรอ่ะที่เขาถ่ายกันที่เขารีวิวกันมันคงไม่ใช่ผมคนเดียวมั้งที่เป็นภาษามนุษย์เนี่ยแม่คนอื่นก็มามนุษย์เหมือนกันนะฮะแต่มันเข้าใจง่ายใช่ไหมนะฮะใส่ความคิดเห็นเสริมสิ่งที่พี่รู้เข้าไปด้วยการนำเสนอข่าวจริงๆผมก็แอบกังวลนะคือบางทีเราใส่ความคิดเห็นเราเยอะไปมันทำให้เนื้อข่าวมันดูเอ็นเอียงหรือมันดูไม่ค่อยเป็นข่าวมากเท่าไหร่นะครับเหมือนสมัยก่อนน่ะคนชอบไปแซวพี่ม้าไอ้พี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดสุทธิพงศ์เบิร์ดกับฮาร์ดอะครับพี่ฮาร์ดเวลาแกอ่านข่าวแกก็จะใส่ความรู้สึกลงไปในข่าวด้วยเช่นใครไปขับรถชนใครตายแกก็บอกเนี่ยขับรถเร็วไม่ดีอะไรเงี้ยคือบางทีในแง่มุมนึงของสังคมเนี่ยเราก็ไม่ควรไปตำหนิเขาเนาะเราเป็นคนเสนอข่าวแต่ของผมเนี่ยมันเป็นเรื่อง IT เรื่อง IT เนี่ยบางทีเราตำหนิเนี่ยเราไม่ได้ตำหนิจากอารมณ์เราตำหนิจากผลงานที่ผ่านมาเราตำหนิจากความผิดพลาดที่เขามีเพราะฉะนั้นมันมีแฟกต์ผสมปนๆอยู่นิดๆผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะทำได้แต่ถ้าใส่อารมณ์มากไปก็ขออภัยด้วยเกือบได้แล้วคุณว่านน้อยไม่สามารถหาเจอว่าคุณว่านน้อยเนี่ยสับเราหรือยังเราก็เลยไม่สามารถเลือกคุณว่านน้อยได้นะครับคุณว่านน้อยลองปรับปรุงดูนะต้องแก้ไขดู okay. ขอบคุณทีมทีเทอร์มอลเทคนะครับถึงแม้จะไม่ได้ทุกคนก็ขอมีส่วนร่วมกิจกรรมว่ากันไปนะครับคนนี้มาเป็นกรอีกละล้ำหน้าโชว์โอ้โหรีวิวสุดยอดโอ้ my god ความรู้นั้นมากมายไม่ว่าชายหรือหญิงก็ดูได้เข้าใจง่ายมีสาระและเพลิดเพลินที่เพิ่มเติมคือของแจกที่ยิ่งใหญ่และล้ำค่าขอขอบใจเริ่มไม่สัมผัสแล้วขอขอบคุณ TT Thermal Take ยังคงพยายามอยู่เขาไม่เฟกแจกจริงไม่มีกั๊กนี่ TT Thermal Take เขาไม่เฟกแจกจริงไม่มีกั๊กขอให้ท่านมีความสุขความเจริญอันนี้ไม่สัมผัสแล้ว มันดูเป็นกลอนที่เดี๋ยวก็เป็นกลอนเดี๋ยวก็ไม่เป็นกลอนนะฮะน่าจะเป็นอะไรนะเป็นลูกบิดแทนนะฮะไม่เป็นกลอนประตูแต่เป็นลูกบิดแทนขอบคุณคุณฉีนี่คนนี้นะฮะถือว่าเป็นผู้ชมกตัญญูนะครับขอบคุณคุณฉีให้พี่หลามได้จัดกิจกรรมมานะครับก็หลายคนก็ขอบคุณมานะครับสวัสดีปีใหม่ไม่ว่าพี่จะหัวตั้งหรือไม่ตั้งผมก็ดูเออจริงๆเรื่องนี้ก็อยู่ในแผนอยู่ในความคิดเหมือนกันนะครับว่าผมเคยตั้งคำถามตัวเองว่าผมจะหัวตั้งไปอีกนานแค่ไหนยิ่งหน้าแก่ลงทุกวันอายุก็เยอะปีนี้55แล้วอะยังคิดอยู่เลยว่าจะหัวตั้งไปได้อีกนานแค่ไหนแล้วก็ทุกครั้งที่หัวไม่ตั้งจะมีคนมาตกใจกับทรงผมทุกทีทำไมอ่ะนี่ใช่พี่หลามหรือเปล่าอะไรนู่นนี่นั่นว่ากันไปสงสัยมันต้องหัวไม่ตั้งบ่อยๆจะได้ชินใช่ไหมฮะคิดอยู่นะยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลิกตั้งเมื่อไหร่เดี๋ยววันไหนขี้เกียจเซตผมแล้วเดี๋ยวจะมาบอก นะฮะขอบคุณคนนู้นคนนี้ว่ากันไปส่วนคนนี้บอกว่าชอบฟังเสียงพี่หลามเวลาอ่านข่าวรีวิวสินค้าเสียงมีความเป็นเอกลักษณ์มากจริงๆเสียงผมเนี่ยเป็นเสียงที่น่ารำคาญนะผมไม่คนเสียงแหลมเสียงเป็ดคือเสียงมันจะมีแต่โทนสูงอะ
แล้วไม่ค่อยมีเบสเลยคือผมจะพูดเสียงต่ำไม่ได้นะเช่นถ้าเราจะลงไปโน้ตต่ำมากๆฟาซิเลซอนาเรโดเลมีเลดูโดนี่จะโอ้โหจะไม่ค่อยดีดูเนี่ยเสียงสั่นเลยไหมโดเลมีมันจะไม่ค่อยดีนะเป็นคนเสียงเป็ดแต่ขอบคุณที่ชอบนะฮะก็พยายามแก้ไขและฝึกฝนนะครับพยายามออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำมีอยู่คนนึงบอกว่าเพิ่งรู้จักแบรนด์ TT Thermal Take นี่คนนี้นะเดี๋ยวทีมงานแบรนด์นะครับสปอนเซอร์เขาสายอยู่มาตั้งหลาย10ปีโอ้เขาอยู่มาตั้งแต่วงการคอมเริ่มต้นใหม่ๆตั้งแต่พันทิปยังขายดีอยู่เลยนี่คุณอะไรกันเนี่ยคุณมาบอกเพิ่งรู้จัก TT Thermal Take แม่ส่วนคนนี้บอกติดตามชมพี่หลามตั้งแต่ขี่จักรยาน BMX เดี๋ยวตอนขี่ BMX ไม่มีรายการคุณจะติดตามชมได้ยังไงคือฟังในเรื่องเล่าพอดชาร์กถูกไหมเออแม่ติดตามชมตั้งแต่ขี่บีมเอ็กซ์โหนั้นตอนนั้นผมเพิ่ง10ขวบเองนะยังไม่มีกล้องถ่ายรูปด้วยมีแต่ไม่มีวิดีโอด้วยเอาประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าผมจะแจกของรางวัลให้กับใครนะครับ okay. มันมีอยู่เรื่องนึงหลังจากเราถ่ายคลิปวันที่14 15ไปเนาะแล้วหลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันหน้าจอไรเดอร์จะมาถ่ายผมก็เลยเอาคุณสมรไปล้างแล้วก็เลยขับรถกลับบ้านไปเลยแล้วก็ไปแวะล้างร้านแถวบ้านวันนั้นก็ขับรถคุณสมรกลับบ้านไปวิ่งไปนะฮะตอนกำลังขับกลับบ้านอยู่ตอนกลางคืนประมาณทุ่มสองทุ่มขับอยู่ดีมีบิ๊กไบค์อยู่คันหนึ่งวิ่งมาข้างๆนะมาบีบแต่ปีนแล้วก็โบกมือโบกไม้ผมก็ตกใจผมก็แบบเฮ้ยที่ผมไปเฉียวอะไรเขาไปเบียดอะไรเขาหรือเปล่าตกใจนึกว่ามีคนมาด่าผมก็มองดูอีกทีนึงเอ๊ะท่าทางที่เขาดีใจเนี่ยท่าทางที่เขาโบกมือไปมาเนี่ยคือปล่อยแฮนด์สองมือเลยนะทำมืออย่างเงี้ยผมก็แบบอันนี้เขาดีใจเนี่ยใช่ไหมฮะตอนแรกผมยกคันเร่งถอยลงไปเลยพอสักพักดูไปเอ๊ะเขาดีใจเนี่ยผมก็กดกระจกเปิดแล้ววิ่งเข้าไปหาเขาเขาก็บอกพี่หลาม FC ครับ FC ครับผมก็บอกโอ้สวัสดีครับก็ทักทายกันไปคุณคนนี้นะครับเป็นแฟนรายการด้วยแล้วก็ทักทายผมริมถนนวันนั้นแล้วเขาก็มีกล้องโกโปรอยู่บนหัวหมวกกันน็อกเขาอยู่บนรถเขาเสร็จแล้วเขาก็ถ่ายคลิปแล้วก็ไปลงในช่อง YouTube ผมก็ตามเข้าไปดูเขานะครับมีเขามาเม้นในคลิปของ TT Thermal Take นี่ด้วยนะครับบอกว่าได้เจอพี่หลามตั้งแต่วันที่12ราวๆ 2 ทุ่มกว่าๆนะครับบนถนนนี่ๆขับ ZX6R มานะครับแล้วก็โบกมือทักทายมาคือดีใจมากเขาบอกว่าเนี่ยผมดีใจจนเสียสติไปเลย แล้วก็ตัดวิดีโอลง YouTube มาด้วยนะครับเดี๋ยวมีภาพประกอบให้ดูนะครับก็ไหนอ่ะFC ครับ FC โอ้ยดีใจครับดีใจโอ้โหน้ำหลามจริงด้วยอ่ะโอ้ตัวพันเลยถึงไหนแล้วนี่โอ้น้ำหลามถือว่าเป็นการทักทายที่ตกอกตกใจดีแล้วก็มาเม้นในทีชุดนี้ผมก็เลยบอกว่าคุณนิกพิษณุคนที่ขับบิ๊กไบค์มาทักทายผมนะครับผมขอมอบชุดนี้ให้เลยถูกใจขอบคุณที่ทักทายกันนะฮะจะได้เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆที่เดินเจอผมที่ไหนก็ตามนะครับถ้าคุณรู้จักหน้าผมเคยดูรายการผมชื่นชอบผมนิดนึงก็พอไม่ต้องอะไรมากหันมาสวัสดีผมขอบคุณทันทีนะครับอ่ะตอบแทนคุณนิกพิษณุนะครับด้วยการมอบ TT Thermal Take ชุดใหญ่ให้เลยขี่บิ๊กไบค์มารับที่สตูไหม เดี๋ยวเรานัดกันนะครับโอ้นี่ขอบคุณมากๆเลยครับให้ชุดใหญ่ไปเลย1รางวัล ส่วนเซตเล็ก2รางวัลเซตนี้เป็นหูฟังกับขาตั้ง RGB ผมจะให้คุณคนนี้ครับคุณทอม007หรือจริงๆถ้าดูบนมือถือเนี่ยคนคนนี้จะชื่อว่าโทมัสฟินิกผมจำชื่อเขาได้เป็นแฟนรายการเก่าแก่มากๆครับตั้งแต่สมัยแบร์ไตถ้านับกันจริงๆก็ไม่ต่ำกว่า10ปีมาแล้ว wow. โทมัสฟินิกคือน้องทศพลน้องทศพลเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตานะครับเคยแวะมาหาผมที่สตูดิโอที่ Digital Gateway แล้วผมก็เคยเลี้ยงข้าวน้องทศพลเคยพาเพื่อนๆที่อยู่ในชมรมคนตาบอดเคยมาหาผมทีนึงประมาณเกือบ10คนแล้วผมก็เลี้ยงข้าวเกือบ10คนวันนั้นเรียกว่าตังหมดกระเป๋าเลยนะฮะชุดใหญ่เลยยุบอย่างรุนแรงก็สนิทกันแล้วก็พอเข้าโควิดก็ไม่ได้เจอกันนานมากนะครับน้องทศพลบอกว่าอยากได้ชุดหูฟังเอามาฟังพี่หลานกับพี่หลามกับนอนทุกคืนครับวันไหนไม่ได้ยินเสียงพี่หลามนอนไม่หลับนี่นะฮะอ่ะ
ให้ทศพลแล้วกันโทษฐานที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคือผมอะเปิดโลกมากเลยนะผมเพิ่งมารู้จักทศพลนี่แหละว่ามีคนที่อยู่ในชมรมผู้พิการทางสายตาคนตาบอดเยอะมากที่ชอบดูแบร์ไตเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์เขาต้องทำงานกับโทรศัพท์มือถือแล้วเขาก็อยากรู้ว่าซอฟต์แวร์ตัวไหนทำอะไรได้นะฮะคนเหล่านี้เขาจะเรียนรู้วิธีซอฟต์แวร์อ่านหน้าจออยู่แล้วเขาก็จะอยากรู้ว่ามันมีอะไรดีๆในโลกคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรในโลกออนไลน์ที่เขาสามารถเอามาต่อยอดชีวิตเขาได้เขาถึงชอบดูแบร์ไตไฮเทคมากแล้วก็ดูมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ดีใจมากๆนะครับขอตอบแทนน้องทศพลด้วยชุดหูฟังชุดที่2นี้นะครับให้ไปเลยครับเหลือของรางวัลชุดเล็กเมาส์ไอริส M30 แล้วก็เมาส์บันจี้ TT ผมชอบคอมเมนต์ของคุณคนนึงคุณคนนี้ชื่อว่า @bossbasa เขาพูดถึงสิ่งที่เราไม่ได้พูดถึงของ TT Thermaltake เขาพูดว่า TT Pass คือดีงาม TT Pass เนี่ยเป็นบริการหลังการขายของ TT Thermaltake ซึ่งเป็นบริการที่ถ้าสมมติของคุณเสียคุณซื้อ TT ไปแล้วคุณใช้งานอยู่อย่างสมมติ Power Supply อย่างเงี้ยของเสียคุณโทรแจ้ง call center ของ TT Pass TT Pass เขาจะให้ messenger นะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพนะเขาจะให้ messenger วิ่งเอา power supply สำรองไปเปลี่ยนให้ที่บ้านคุณแล้วถอดตัวนั้นมาแล้วเอาไปเคลมซ่อมให้นี่คือบริการที่ดีมากๆแล้วผมไม่ได้พูดเลยในคลิปนี้ผมขอบคุณ TT Thermaltake อย่างเดียวแต่คุณ @bossbasa มาบอกว่า TT Pass คือดีงามอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นลูกค้า TT Thermaltake อย่างแท้จริงขอตอบแทนนะครับให้ชุดเล็กนี้ให้เมาส์ไอริส M30 กับเมาส์บันจี้นะครับชุดนี้ประมาณ 2,000 บาทนะฮะเขาบอกว่าที่บ้านไม่ค่อยมีแสงเลยครับอยากได้อุปกรณ์ IT พวกนี้มาเป็นแสงนำทางในชีวิตผมแหมเอาแสงจากเมาส์กับแสงจากบันจี้เล็กๆน้อยๆไปเสริมก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอย่าลืมมีหลายคนมากๆที่กด Subscribe แล้วแต่ไม่ได้เปิดให้ดูว่ามีเห็นการติดตามหรือไม่นะครับเข้าไปตั้งใน YouTube ด้วยนะครับใน Settingไม่งั้นคุณอาจจะพลาดโอกาสที่จะได้ของรางวัลเหล่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกครับเรายังคงแจกของรางวัลเป็นอยู่นะครับอาทิตย์หน้าก็ยังมีแล้วก็แจกกันไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดขอบคุณครับ